โรคมะเร็งต่อมลูกหมากพบมากในผู้ชายสูงอายุในประเทศไทยอายุที่พบบ่อยคือ60ปีขึ้นไปสาเหตุของมะเร็งต่อมลูกหมากที่แท้จริงยังไม่มีใครทราบหลายคนเชื่อว่าฮอร์โมนเพศชายจะเป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้เซลล์มะเร็งของต่อมลูกหมากมีการเจริญเติบโตมากขึ้นเนื่องจากโรคนี้พบมากที่สุดในชาวตะวันตกจึงเชื่อกันว่าอาหารอาจมีส่วนทำให้เกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้โดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันสูงนอกจากนั้นสาเหตุของมะเร็งต่อมลูกหมากยังเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมอีกด้วยในประเทศไทยมะเร็งต่อมลูกหมากพบมากเป็นอันดับที่7ของมะเร็งในเพศชายผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะมาพบแพทย์ในระยะลุกลามซึ่งทำให้การรักษาไม่สามารถทำให้หายขาดได้เมื่อสาเหตุของมะเร็งต่อมลูกหมากยังไม่ทราบเป็นที่แน่ชัดการดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งต่อมลูกหมากจึงเป็นสิ่งสำคัญสาขาวิชามะเร็งวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้มีการจัดการบรรยายพิเศษเรื่องมะเร็งต่อมลูกหมากภัยร้ายของสุขภาพเพศชายขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับมะเร็งต่อมลูกหมากและการป้องกันตัวให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งต่อมลูกหมากในการจัดการบรรยายครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เอกภพศิรชัยนันท์หัวหน้าสาขาวิชามะเร็งวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นประธานในการเปิดการบรรยายในการบรรยายเรื่องมะเร็งต่อมลูกหมากภัยร้ายของสุขภาพเพศชายได้รับเกียรติจากอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งด้านศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะด้านอาหารและผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยที่บ้านมาร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้วัตถุประสงค์ก็คือเราต้องการที่จะเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากครับซึ่งเป็นโรคซึ่งเจอได้บ่อยพอสมควรสำหรับผู้ป่วยชายสูงอายุนะครับเราจะพบเฉพาะในเพศชายนะครับแล้วก็ยังไม่ใช่เป็นมะเร็งที่พบบ่อยในระดับต้นๆในผู้ชายส่วนมากที่จะพบก็จะเป็นมะเร็งปอดหรือมะเร็งตับมากกว่าแต่มะเร็งต่อมลูกหมากนี่ก็อยู่ประมาณลำดับที่7ของมะเร็งในผู้ชายนะครับต้องให้ความรู้ประชาชนนะครับว่าโรคมะเร็งเหล่านี้จะมีอาการอย่างไรบ้างเพราะว่าบางคนก็จะสับสนกับอาการของต่อมลูกหมากโตซึ่งเป็นภาวะซึ่งพบได้บ่อยแต่อันนี้จะไม่ใช่โรคร้ายไม่ใช่เนื้อร้ายนะครับแต่ว่าถ้าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยบางทีอาการก็อาจจะไม่ได้เฉพาะเจาะจงมากนักคนไข้หลายๆกว่าจะทราบว่าเป็นเนี่ยก็คือตัวโรคแพร่กระจายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้ามีอาการดังที่อาจารย์ได้อธิบายวันนี้เนี่ยก็ผมคิดว่าควรจะมาพบแพทย์เพื่อเช็คดูว่ามีมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยหรือเปล่านอกจากจะมีต่อมลูกหมากโตนะครับเนื่องจากมะเร็งในระยะเริ่มต้นสามารถรักษาให้หายขาดได้การตรวจให้ได้ผลในระยะเริ่มต้นจึงมีความสำคัญโดยทั่วไปแล้วผู้ชายที่มีอายุ50ปีขึ้นไปถึงแม้จะไม่มีอาการผิดปกติของทางเดินปัสสาวะใดๆควรจะไปรับการตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมากจากแพทย์และหากมีประวัติญาติใกล้ชิดเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากควรจะมารับการตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมากทุกปีตั้งแต่อายุ40ปีขึ้นไปการตรวจค้นหามะเร็งต่อมลูกหมากประกอบด้วยการตรวจทางทวารหนักและการเจาะเลือดเพื่อหาสารบ่งชี้มะเร็งคือ PSA เมื่อได้ค่าพื้นฐานเหล่านี้แล้วแพทย์จะแปลผลและสามารถระบุได้ว่าผู้ป่วยรายใดมีความเสี่ยงของมะเร็งซึ่งจะต้องตรวจด้วยการตัดชิ้นเนื้อในขั้นตอนต่อไปดังนั้นเมื่อคุณผู้ชายท่านใดรู้สึกว่ามีความผิดปกติเกี่ยวกับต่อมลูกหมากก็ควรที่จะเข้ามาพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ได้ตรวจหาและหากพบว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากจะได้รีบทำการรักษาทำให้มีโอกาสหายจากโรคนี้ได้สูง